ครับท่านผู้ชมครับสวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการหาจิตนะคะรายการที่จะเปลี่ยนแปลงชีวิตคุณด้วยศาสตร์ของลายเซ็นนะคะทุกวันศุกร์หกโมงถึงหนึ่งทุ่มครึ่งอยู่กับม้วยค่ะและอาจารย์หัตถาเลขาจิตค่ะครับอยู่ตรงนี้ครับสวัสดีครับทุกม้วยอยู่ตรงนี้ตลอดเวลานะครับอยู่ในหัวใจของพวกเราครอบครัวมิราเคิลนะฮะกับครอบครัวหาจิตด้วยนะครับนะแม้ว่าตอนนี้บอกว่าตำแหน่งของครูฐานนี่เป็นด็อกเตอร์แล้วครับขอบคุณมากนะฮะเพิ่งรับไปเมื่อวานนี่เองครับเมื่อวานไปไม่ใช่แล้วจำวันเวลาไม่ค่อยได้ค่ะวันเสาร์ที่ผ่านมาเสาร์ที่ผ่านมาครับใช่นะแล้วก็โหทั้งพี่ๆศิลปินนะแล้วก็รวมไปถึงพี่ๆเป็นแฟนรายการหลายๆคนนะคะก็มาร่วมแสดงความยินดีกับครูฐานขอบคุณมากนะฮะหมามีความสุขอันเปี่ยมล้นเลยนะทั้งดอกไม้นะครับทั้งเสื้อผ้าอภรณ์นะครับก็ดีนะฮะปีนี้ก็ต้องใส่ก็ว่าเสื้อผ้าไปต้องซื้อแล้วนะครับร่วมแสดงความยินดีต้องขอบคุณขอบคุณอีกครั้งนึงนะฮะแล้วก็ขอบคุณนะผู้ใหญ่ใจดีของเรานะพี่โอสันติกรชันเศษนะครับนะผู้บริหารของกัตตากรุ๊ปแล้วก็พี่น้อยนะฮะพี่น้อยผู้บริหารช่องมิราเคิล Channel ใช่แล้วก็น้องม้วยนะอาจารย์บรรพตด้วยนะอาจารย์บรรพตแล้วก็ทีมงานมิราเคิลเราเหนื่อยกันมานานแต่ครั้งนี้ก็เป็นครั้งที่ยิ่งใหญ่ผมก็เชื่อว่าหลากหลายคนนะก็คงแสดงความยินดีกับผมก็ดีใจตัวเองนะเพราะว่าครั้งหนึ่งเรามีโอกาสได้ร่วมทำบุญสร้างกุศลสุดท้ายก็เป็นที่เขาตาขับสื่อมวลชนนะก็ได้เสนอชื่ออะไรต่างนะหลายขั้นตอนนะสามขั้นตอนด้วยกันก็กว่าจะผ่านเข้าจุดนี้คือกว่าจะได้รับนี่ไม่ได้ว่าแบบว่าวันนี้พรุ่งนี้รู้นะคะใช้เวลานะคะแล้วก็ในเรื่องราวเอกสารต่างๆนี่คือผมบอกว่า20กว่าปีที่ผ่านมาชัดเจนมากๆนะคะว่าจะเป็นเรื่องของการสร้างพระสร้างโบสถ์ดูแลคนในสังคมเองก็ตามแล้วต้องบอกว่าย้อนกลับไปค่ะวันนั้นเองนี่หลายๆคนแบบตื่นเต้นปลื้มใจนะนี่หนูตื่นเต้นแบบปันหนึ่งว่ารับเองเลยก็เหมือนร้องเพลงมานั่นแหละตื่นเต้นนะอย่างผมก็สนุกนะสนานนะนานจะได้เป็นครอบครัวกันเพราะการในการส่วนใหญ่ก็เห็นเป็นความเป็นเจ้าพิธีผมเชื่อว่าผมทำได้เพราะเราไม่ได้เป็นพระสงฆ์แค่เป็นคนธรรมดาประชาชนแล้วก็มีพิธีกรรมนะผมสวดสักการะครูบาอาจารย์ในใช้เฉพาะศาสตร์เฉพาะพิธีขณะนั้นนะผมก็คิดว่านะฮะในครั้งหนึ่งนะที่พวกเราได้เดินต่อนะก้าวต่อพวกเรานะสร้างความสำเร็จสร้างความมั่นคงนะแล้วก็สร้างให้พวกเรานะน้องๆหนูๆจะได้เอายิ่งอย่างนะเดินต่อไปทุกอย่างความดีนะฮะมันปรากฏมาแล้วทุกอย่างก็จะเป็นตามที่เราคิดครับใช่อย่าไปท้ออย่าไปเหนื่อยอย่าไปล้านะคะสู้กันเต็มที่นะไปให้เขาถึงจุดหมายที่ตัวเองต้องการด้วยก็แล้วกันนะคะอันนี้ก็เป็นเรื่องราวดีๆแต่ว่าภาพบรรยากาศเดี๋ยวสัญญาค่ะว่าจะนำมาให้ชมกันอย่างนั้นวันศุกร์นี้จะได้ชมอย่างเต็มอิ่มเลยนะคะใครที่ไม่ได้มีโอกาสได้ไปร่วมแสดงความยินดีจะได้เห็นกันว่าบรรยากาศเป็นยังไงบ้างนะคะแล้วก็ในบรรยากาศปิดบ้านที่นี่เราต้อนรับพี่ๆทุกคนเป็นยังไงนะคงได้ติดตามกันวันศุกร์นี้สัญญานะมาคอยติดตามชมกันแล้วกันนะคะแต่ว่าอีกหนึ่งกิจกรรมดีๆที่จะผ่านพ้นไปและหลายคนได้มีโอกาสได้ไปร่วมการอบรมกสิณไฟกสิณน้ำแล้วก็กสิณดิน3ชั่วโมงเต็มๆคุ้มค่ามากค่ะวันนั้นที่โคราชนะคือต้องบอกว่าครัวฐานนี่คือสอนชี้แนะแนวทางทั้งการปฏิบัตินะการอบรมเนี่ย3ชั่วโมงเต็มๆครับเต็มอิ่มเลยนะฮะแม้แต่ใช้สภาวะจิตให้กำหนดในจุดต่างๆนะการกำหนดแล้วเนี่ยเราก็ได้จำไว้ใหญ่น้อยเป็นพื้นฐานที่พวกเรานะเวลาการป่วยเจ็บเวลาปฏิบัติทำต่อนะครับก็จะเป็นการสร้างพื้นฐานที่ดีนะกับของเก่าของเดิมที่เคยได้ฝึกมาหรือของใหม่ที่จะเติมเต็มให้กับชีวิตท่านแล้วทุกคนก็มีจุดมุ่งหมายบางคนไม่เคยนั่งกรรมฐานสมาธินั่งได้นะนะครับนั่งได้ทีไม่ใช่5นาที10ทีสามชั่วโมงร่วมๆ3ชั่วโมงเต็มๆเลยบางคนงงไม่ไรผ่านพ้นไปแป๊บเดียวเองน้องรัชนกศรีโลพันธ์น้ำตาซึมเลยบอกไม่เคยได้มีโอกาสนั่งเลยวันนั้นนั่งปุ๊บเนี่ยบอกว่าได้คุยพี่น้องบอกว่าตอนแรกๆเหมือนจะเอ๊ะไม่เคยนั่งเป็นยังไงว่าจะยากหรือเปล่าแต่พอนั่งจริงๆผ่านมาถามว่าอะไรนะ3ชั่วโมงเหรอเหมือนแป๊บเดียวเองนี่แหละค่ะนี่คือความปลื้มใจนะคะแล้วก็ทุกคนที่ได้มีโอกาสได้เจอกันเนี่ยการอบรมครั้งนี้ก็สามารถที่จะนำไปต่อยอดไปปฏิบัติกันต่อได้ด้วยแล้ววันนี้มี VTR เล็กๆได้ไหมมีค่ะมีค่ะบรรยากาศอยากจะชมแล้วเนี่ยได้ชมกันด้วยนะคะว่าบรรยากาศนะคะที่เราอบรมกสิณไฟกสิณน้ำกสิณดินณโรงแรม V1 โคราชวันนั้นเป็นยังไงกันบ้างนะชมภาพบรรยากาศเลยค่ะครับผมจองโรงแรมดีวันด้วยนะครับนะฮะแล้วก็ดูแลเต็มที่เลยเนี่ยน้องเราจะดกอยู่แล้วผ่านเราจะเจอกันได้บ่อยนะฮะในครอบครัวคือส่วนใหญ่เรื่องงานบุญนะฮะงานกรรมฐานสมาธิงานรื่นเริงหรือว่างานสังสรรค์ไม่ค่อยจะมีกันนอกจากเนี่ยนะฮะที่เจอคืองานฉลองครูนะครับใช่ค่ะแล้วก็นี่ค่ะคือบรรยากาศนะวันนั้นเนี่ยหลายท่านลงทะเบียนไปเยอะในโรงแรมดีวันนะครับคุณชัชวาลนะครับท่านก็เป็นนักปฏิบัติเหมือนกันนะค่ะพิพิธภัณฑ์กรรมฐานครับ6วันเราเห็นไปเป็นเวลาที่ยังมีสินค้าเล่นเกมด้วยนะครับแบ่งขายได้หนึ่ง
นรินเจ้าของตลาดเซฟวันตลาดเซฟวันนะใหญ่ที่สุดในโคราชค่ะพี่ใหญ่ก็คุณนรินีนี่อยู่นานมากหลายครั้งแล้วนะครับจำได้ว่าเจอกันแรกๆใน 2-3 ปีที่ผ่านมาทั้งครอบครัวหรือว่ากลุ่มของพี่ต่ายที่ไม่เคยนั่งกสิณไฟเลยแต่หลังจากนั้นก็ปฏิบัติมาอย่างต่อเนื่องแล้วก็หลังจากนั้นมาเราก็ได้มีโอกาสได้เจอกันติดตามกันมาตลอดนะคะเป็นที่น่าภาคภูมิใจนะครับนี่หลายท่านเดินทางมานี่ไม่ใช่แค่ว่าอยู่โคราชหรือกรุงเทพนะคะมหาสารคามก็มีนะฮะเป็นรายการเราปาทั่วเลยนะฮะไม่ใช่เฉพาะโคราชอย่างเดียวอันนี้ผู้บริหารนานทั้งสองที่นะฮะก็เป็นตัวแทนของครอบครัวมิราเคิลชาแนลครอบครัวฮันตจิตนะฮะแล้วก็เป็นรายการเพื่อได้จุดเทียนบูชาพระรัตนตรัยโดยมีผู้บริหารจอมบาชันแล้วก็ศรีภูริเทพนะโดยครูพระพิราบบรรยากาศนั้นก็สบายๆนะคะก็ใครที่แบบลงทะเบียนแล้วก็มาแจ้งชื่อแจ้งสิทธิ์กันแม้จำนวนจะไม่เยอะมากมายก็กำลังสอนเพราะถ้าเยอะกว่านี้นะผมก็ต้องเตรียมตัวเพราะเดี๋ยวงานจะมีวันที่10นะฮะงานที่เรื่องรับปริญญาบัตรเนี่ยแต่อันนี้ก็ดูแลอย่างทั่วถึงเลยค่ะแล้วก็ทุกคนนั่นก็แค่นี้ก็โอ้โหเยอะแยะแล้วนะคะแล้วก็ครึ่งนึงต้องบอกครึ่งนึงเลยเนี่ยคือไม่เคยได้มีโอกาสได้นั่งกสิณไฟกสิณน้ำกสิณดินเลยครับบางคนบอกอยากจะมาเจอครูที่กรุงเทพก็ไม่ค่อยได้เจอไม่ค่อยได้มากันเราไปถึงที่ไปถึงถิ่นนะก็ได้มีโอกาสได้แนะแนวทางการอบรมกสิณไฟกสิณน้ำกสิณดินแล้วก็รับแผ่นวีซีดีกลับไปก็มีครับทุกคนก็มีอาการที่สงบนะครับแล้วก็บางคนก็ยังไม่เคยปฏิบัตินะบางทีการเริ่มต้นนี่สำคัญการเริ่มต้นหรือว่าแม้แต่การที่เราจะทำให้ดวงจิตมันนิ่งเนี่ยฮะต้องมีขั้นพื้นฐานนะฮะคือเวลานั่งกสิณไฟท่านผู้ชมนะที่ฝึกปฏิบัติไปนะฮะพยายามอย่าให้เปลวไฟเนี่ยไหวไปมาแต่บางครั้งเนี่ยในเริ่มต้นนะฮะเราก็ต้องทำให้นิ่งก่อนนี่เราจะโนฟิลโลพันนะครับฟิลิปปินทั้งทำบุญสร้างกุศลแล้วก็ยังการนั่งกรรมฐานสมาธิน่าเป็นตัวอย่างที่ดีนะต้องขอบคุณแกมิโกด้วยที่มีฟิลิปปินอย่างนี้นะต้องเชื่อชูนะฮะมาร่วมงานอันนี้จะเปลวไฟไหวนะฮะซึ่งถ้าเป็นผู้ปฏิบัติใหม่นักปฏิบัติใหม่ค่อนข้างจะระวังเรื่องจิตนะฮะต้องให้นิ่งๆแอร์ต้องเบานะปิดได้ปิดนะพัดลมต้องเบาเปิดได้ปิดแล้วก็เปิดอากาศข้างนอกให้ผ่านมานะครับให้มาผมเวลานั่งกรรมฐานสมาธินะฮะในช่วงก่อนไหว้พระก็ต้องให้เปลวไฟให้ลิงนะฮะที่ต้องใช้พูดเป็นระดับเวลาเพราะว่าเป็นการเหมือนกับบิ้วสภาวะเรื่องอารมณ์ให้นิ่งเหมือนกับเราเนี่ยควบคุมนะเป็นการเดินท่าไปตัวเพราะผมก็ต้องใช้กสิณไฟต้องมีครูบาอาจารย์เหมือนต้องรับขันพระกรรมฐานก่อนนะไม่ใช่ว่า5วัน10วันเรารับเลยไม่ได้ต้องอย่างน้อยผ่านการฝึกประมาณ20กว่าปีหรือน้อย 5-6 ปีนะถึงจะเป็นครูกรรมฐานได้ค่ะนะคือต้องปฏิบัติอย่างยาวนานของผมนี่มันถ่ายทอดมันก็ให้ท่านใช้ปฏิบัติได้แต่เวลาจะสอนใครสักครั้งเนี่ยมันต้องเอาสภาวะอารมณ์จิตเราให้นิ่งนะฮะผ่านเรื่องของการสร้างความเมตตาให้เยอะนะครับเพราะว่าจิตที่เมตตาแล้วเนี่ยก็จะมีพลังมันจะแผ่ไปเองมันจะเป็นคลื่นสัญญาณส่งเข้าไปแต่ละต้นนะฮะแล้วก็เป็นอยู่ในหลักการเงื่อนไขกสิณกองกรรมฐานก็อยู่ในส่วนหนึ่งนะที่เป็นกรรมฐานกองกรรมฐานนะกรรมสมาธินะครับเพื่อฝึกให้มนุษย์เราเนี่ยรู้จักการปฏิบัติควบคุมอารมณ์อย่างง่ายๆเป็นเบื้องต้นนะฮะจริงๆมันพัฒนาไปได้ทุกวันนี้ผมไม่ได้มองไปแล้วผมมองสภาวะอารมณ์อาปรสิเกิดขึ้นนิ่งๆไปนะแล้วก็ไม่ค่อยมีใครสอนได้นะฮะดูเรื่องของการปรับธาตุทั้ง4เนี่ยการเพ่งปฐวีธาตุต้องให้เราต้องรู้จักนะฮะต้องครับผมก็ยินดีถ่ายทอดนะครับห้างร้านบริษัทใดๆที่รวมกลุ่มองค์กรได้ประมาณ50คน100คนนะฮะไปสอนได้ฟรีเลยกรุงเทพที่ใกล้ๆก็ตามนะที่ไกลก็ดีนะครับยังไงส่งข่าวเข้ามาติดต่อทีมงานเลยนะฮะอย่าให้เผยแพร่ไปกลัวมันจะหายไปนะฮะเราก็อยากให้องค์กรของท่านนะฮะเป็นคนใจบุญและเป็นคนทำให้การนั่งกสิณกรรมฐานสมาธิควบคุมจิตทำให้คิดดีกับองค์กรได้ด้วยใช่ไหมครับวันใดก็สิณทำให้กลับมาโรกาจวินาศอย่างมหาลัยที่ผมได้ประกาศนะกิตติประสังค์มาเนี่ยนะครับก็คือปริญญากิตติประสังค์เนี่ยก็คือเขาก็เน้นเรื่องคุณธรรมให้เข้าสู่ในองค์กรคุณธรรมจริยธรรมเรื่องของศีลธรรมต่างๆเป็นผู้นำเผยแพร่ให้ไปทั่วโลกแล้วก็ทุกศาสนาด้วยศาสนาด้วยคือเป็นของสากลในแหล่งยอมรับไหมศาสนานี่ก็คือนะเป็นตัวกำหนดเนี่ยให้คนเราเนี่ยทุกคนมีข้อจำกัดนะว่าอย่าทำชั่วนะครับให้จิตที่ดีนะแล้วก็เอาความดีมาแลกกันมาเปลี่ยนกันอย่างพุทธศาสนาแล้วเนี่ยนะเขาว่าคิดดีทำดีปฏิบัติชอบศีลสมาธิแล้วตัวปัญญาก็จะเกิดนะครับแล้วในอย่างแผ่นปฐวีธาตุก็ตามสัญญาณไหมคะว่าทุกๆคน
ได้รับเอาไปกลับบ้านด้วยคือไม่มีเสียค่าใช้จ่ายเลยนะปฏิบัติกันต่อไม่มีค่าใช้จ่ายเลยไม่มีนะฮะไม่มีแต่อาหารเช้าแล้วก็อาหารเย็นด้วยถือว่าเยอะทีเดียวแหละครับไม่น้อยนะงวยนะครับแล้วเราก็เห็นภาพบรรยากาศแบบนี้อยู่บ่อยๆเลยที่เวลาเริ่มนั่งปฏิบัติครัวท้ายก็จะเดินไปตามโต๊ะต่างๆไม่ได้ทิ้งฮะคือไม่ได้นั่งเฉยๆนะฮะต้องเดินต้องอะไรเดินเป็น10กิโลท่านผู้ชมแล้ว3ชั่วโมง3ชั่วโมงฮะแล้วดูท่านผู้ชมบางครั้งเนี่ยคนที่ไม่เคยนั่งมาก่อนเนี้ยนะฮะเราก็เห็นแล้วว่าเค้าก็มีพยายามมีความเพียรมากเราไม่ได้ว่ากันนะเราไปนั่งตามวัดจะไม่ค่อยนิ่งนะพระเทศคนก็คุยเนี่ยมันไม่ถูกหลักหรอกแต่อย่างเงี้ยผมเป็นกะละว่าก็จริงแต่ว่าเราใช้เนี่ยเรื่องของสภาวะความศรัทธาเป็นความตั้งมั่นแล้วก็ความศรัทธาเนี่ยเป็นการเดินธาตุความศรัทธาเป็นตัวบุญเหมือนกันแต่ศรัทธายังมีสตินะครับไม่ใช่ศรัทธาแล้วก็ไปทำบิดเบี้ยนพิธีต่างๆจริงๆกรรมฐานสมาธิเพ่งอะไรก็ได้นะฮะดินน้ำลมไฟเพ่งดินก็ได้เพ่งน้ำก็ได้เพ่งแสงสีต่างๆนะฮะที่เกิดขึ้นก็สามารถทำได้แต่อย่าลืมนะครับว่าการเพ่งแล้วต้องเอาสภาวะเรื่องของธรรมให้เกิดขึ้นในจิตนั้นนะครับให้พิจารณาเป็นสภาวะอารมณ์อ้าวมาม้ามวยน้องก็มามาหมดนะครับอันนี้ดีนะคือการทำบุญเนี่ยก็เป็นครอบครัวเป็นกันนะแล้วก็มีนี่น้ำนี่กสินน้ำเวลาน้ำเนี่ยการเพ่งแล้วเนี่ยพยายามอย่าให้มีระอองน้ำหรือสีในน้ำนั้นนะจะเป็นกสินโทษทันทีเลยเราพยายามเพ่งเป็นวิธีง่ายๆอ่ะคือดูแล้วเนี่ยเหมือนง่ายแต่ว่าอย่าลืมเนี่ยขั้นแรกเนี่ยสำคัญท่านต่อไปถ้าท่านเล่นไม่เลิกนะฮะปฏิบัตินะฮะไม่ลดละนะฮะเราก็จะดูเลยว่ามันเป็นสภาวะที่สบายดวงจิตเรานิ่งอารมณ์โอ้โหนับเป็นหมื่นคนแล้วนะค่ะนับเป็นหมื่นต้องเป็นหมื่นที่เราได้สอนนะแล้วหลายที่นะหลายจังหวัดหลายแห่งเลยนะคะที่ได้เผยแพร่กันต่อรวมไปถึงเวลาที่หลายๆคนได้มาปฏิบัติเขาก็จะไปบอกเพื่อนนะบอกคนในครอบครัวบอกคนที่ทำงานเนี่ยพอถึงเวลาก็มารวมกลุ่มกันใช่องค์กรไหนก็ตามนะฮะลองทำลองรวมกันนะครับถ้าไม่ไกลเกินไปถ้าไกลก็ขอเวลานิดนึงนะฮะเราก็ต้องไปสถานที่ต่างในเรื่องของนี่ใช่ไหมมันจะมีพื้นไหนจะสร้างโบสถ์ไหนจะโอ้โหสร้างพระพื้นคืนชีวิตสร้างพระนะมันมีตลอดเวลานะฮะสิ่งที่ทำเป็นกุศลใหญ่นะฮะเป็นกุศลมากกว่าสร้างโบสถ์สร้างวิหารอีกนะกรรมฐานสมาธิแต่ที่สูงกว่านั้นก็คืออภัยทานสูงกว่ากรรมฐานสมาธินะคืออภัยทานนี่เป็นหนึ่งเลยเป็นเลิศในการให้ทั้งปวงนะผมว่าอย่างนั้นนะแล้วเขาก็ในสมัยที่เราได้การปฏิบัติเนี่ยเราจะรู้ว่าการอภัยทานเนี่ยมันดึงเอาความเมตตามาให้เอาไปอภัยทานเนี่ยดึงเอากรรมฐานมาให้อภัยทานเนี่ยเอาตัวปัญญามาให้เยอะแยะเลยนะฮะคุณนี่มากมายนะคุณประโยชน์นี่มากมายเดี๋ยวพรุ่งนี้เช้าก็ต้องไปตั้งศาลพระพรหมให้วีวันอีกนะครับเซฟวันเซฟได้เซฟวันเซฟวันเอาวีวันเนี่ยนะก็คือพระพรหมเนี่ยผมก็ตั้งได้นะพระพรหมเนี่ยไอ้ที่ไม่ได้ออกตัวไม่ได้อะไรมาออกหน้าเฟซอะไรไปเพราะว่าพอตั้งแล้วเนี่ยถึงบอกหน่อยเดี๋ยวกลัวพ่อพามก็มีงานการทำเอาว่าพอดีพองามแล้วกันไม่ได้ออกตัวไม่ได้ทำอะไรไอ้หนึ่งก็ก้าวสูงก็ไม่ได้ไปยุ่งเกี่ยวอะไรก็แล้วนะฮะมาทำอยากเป็นประธานมูลที่อยากเป็นด็อกเตอร์ที่ทำงานอยู่กับดินกินกระซายเนี่ยฮะดีที่สุดแล้วค่ะไม่ได้ไปเป็นอะไรผมก็ยังเป็นครัวถามเหมือนเดิมเหมือนเดิมค่ะกิจกรรมอะไรก็ถือว่าตอนนี้นะคะเพื่อนก็อยู่กับท่านใจดีของเรานะคะท่านบริหารนะคะที่โรงแรมวิวันโคราชสวัสดีค่ะครับสวัสดีครับก่อนอื่นต้องบอกว่านี่เป็นอีกหนึ่งครั้งที่เรามีโอกาสได้มาที่โคราชนะคะแต่ว่าทางโรงแรมวิวันเองเนี่ยก็ดูแลในเรื่องของสถานที่อย่างเต็มที่เลยพอทราบว่าจะมีอบรมกสิณไฟแบบนี้เนี่ยตอนนั้นรู้สึกยังไงบ้างคะก็คือโครงการที่ดีๆนะครับโดยเป็นส่วนของได้กุศลโดยทั่วไปเนี่ยโรงแรมวิวันเนี่ยยินดีที่จะสนับสนุนอยู่แล้วนะครับพอทราบว่าอาจารย์ภัทราเนี่ยมีความตั้งใจที่จะมาทำในเรื่องของกสิณไฟแล้วก็เพื่อเป็นประโยชน์ของคนทั่วไปโดยไม่คิดมูลค่าทางโรงแรมก็เลยได้ร่วมสนับสนุนในเรื่องของสถานที่ทั้งหมดนะครับโดยไม่คิดมูลค่าเหมือนกันครับส่วนตัวแล้วพี่ชาชวันเคยนั่งกสิณไฟหรือว่านั่งสมาธิกรรมฐานแบบนี้บ้างหรือเปล่าคะถ้ากสิณไฟเนี่ยครั้งนี้เป็นครั้งแรกนะครับแต่ว่าในครอบครัวเนี่ยโดยเฉพาะตัวเองแล้วก็ลูกๆเนี่ยก็จะทำในเรื่องของวิปัสสนากรรมฐานอยู่แล้วครับครูอาถางเราจะเป็นด็อกเตอร์แล้วนะคะเป็นวันที่ด็อกเตอร์แล้วอยากให้แสดงความยินดีกับครูอาถางเลยค่ะครับก็ต้องขอแสดงความยินดีครับกับอาจารย์อาถาที่ได้เพียรพยายามทำในสิ่งที่ดีมาตลอดนะครับแล้วก็สามารถเป็นถึงด็อกเตอร์ได้คนที่จะเป็นด็อกเตอร์เนี่ยไม่ได้สามารถว่าใครก็จะเป็นได้เพราะนั้นต้องใช้ในเรื่องของความสามารถความคิดและสิ่งดีๆที่จะปฏิบัติต่อมา
ก็ขอให้สิ่งนี้คู่ควรกับอาจารย์ณัฏฐาอยู่แล้วนะครับก็ขอให้อาจารย์ณัฏฐาเนี่ยมีความเจริญในทุกๆเรื่องแล้วก็เป็นสิ่งที่หลายๆคนที่ต้องพึ่งพาอาจารย์ณัฏฐาก็มอบในสิ่งดีๆให้นะครับขอให้อาจารย์ณัฏฐามีความสุขมีสุขภาพที่แข็งแรงแล้วก็อยู่ดูแลหลายๆคนที่ต้องพึ่งพาต่อไปครับขอบคุณครับขอบคุณมากค่ะขอบคุณค่ะมาถึงโคราชนะคะนอกจากจะมีชาวโคราชชาวกรุงเทพแล้วนะคะก็ยังมีนะคะมาจากมหาสารคามด้วยนะตอนนี้อยู่กับมวยแล้วนะคะสวัสดีค่ะชื่ออะไรคะพี่สารภูมิศรีครับพี่สารใช่ไหมคะมานั่งกสิณไฟนี่เป็นครั้งแรกหรือเปล่าเป็น อันนี้คือว่าเป็นครั้งแรกที่อยู่กับอาจารย์แต่ว่าผมก็ศึกษากับอาจารย์ใน YouTube ก่อนครับคือก่อนอันนี้คือก็เคยดูเคยศึกษามาบ้างแล้วแต่นี่เป็นครั้งแรกที่ได้มาอยู่ในบริเวณแบบว่าการฝึกการสอนแบบนี้จริงๆวันนี้ประมาณสัก 2-3 ชั่วโมงที่ได้ทางกสิณไฟกสิณน้ำกสิณดินรู้สึกยังไงบ้างก็สบายครับเพราะว่าคือจิตใจผมใจจริงๆคืออยากให้ครอบครัวมาหมดวันนี้ก็มาได้2พอดีลูกชายติดเวรอยู่เวรวอร์ดอยู่ก็เลยไม่ได้มาก็เป็นโอกาสหน้าก็จะเอาตัวนี้ไปให้ลูกชายครอบครัวทุกคนนะครับก็คือสามารถที่จะแบบไปนำต่อบอกต่อได้เห็นจากใน YouTube มาแล้วพอมาดูหรือว่ามาฝึกที่นี่จริงๆเนี่ยเราความรู้สึกมันแตกต่างกันไหมครับก็คืออยู่ที่นี่จะเหมือนกับเราได้สัมผัสกับครูบาอาจารย์นะครับผมเหมือนได้มีครูบาอาจารย์ตั้งใจมาครับจะเห็นตัวจริงๆครั้งหนึ่งครับของอาจารย์ทาใช่ไหมครับผมฝากอะไรถึงครูทาหน่อยได้ไหมขอให้บุญกุศลของท่านอาจารย์นี้ส่งเสริมให้ได้บุญเยอะมากกว่านี้เยอะที่สุดแล้วก็ขอให้ถือว่าขอให้พาคนถึงคำว่าพระนิพพานให้ได้ทุกคนครับผมขอบคุณมากนะคะยุ้ยสารขอบคุณมากโอกาสหน้าเราเจอกันอีกนะสัญญากันขอบคุณค่ะนี่นะคะก็เป็นบรรยากาศนะคะโอ้โหนี่คือใครที่ยังไม่เคยได้อบรมกสิณไฟกสิณน้ำกสิณดินง่ายมากง่ายมากแล้วหลายคนอย่างที่บอกค่ะว่า3ชั่วโมงนั้นน่ะกลายเป็นว่าบางคนบอกว่าอุ๊ยแป๊บเดียวเองเรารู้สึกว่าแป๊บเดียวแต่ว่าเรามีความสุขใจมีความสุขกายแล้วก็อิ่มในการปฏิบัติของเราเป็นวิธีนะฮะที่เราสามารถจะใช้สภาวะอารมณ์เนี่ยฮะเข้าเพ่งพิจารณาสภาวะให้ประคับประคองเราสู่ในจุดหมายที่ฝันนิ่งนิ่งไม่ได้เห็นเทวดานิ่งไม่ได้ขึ้นทางสวรรค์ไม่ได้เห็นไอ้เทวดาก็เดินกันห่อเอิญไปวิมานต่างๆไม่มีแต่ของผมเป็นสภาวะเรื่องของการกำหนดจิตให้นิ่งนิ่งอย่างรู้กับตัวอยู่กับสติแล้วก็เอาไปใช้ประโยชน์ให้เกิดกับหน้าที่การงานเอาเพียงแค่เท่านั้นก่อนถ้าถามว่าไปถึงนิพพานได้ก็พัฒนาอารมณ์สภาวะให้เป็นวิปัสสนาญาณซึ่งตอนนี้ผมเป็นสภาวะพัฒนาแล้วเนี่ยจิตมันจะนิ่งนิ่งแล้วก็เหลือแต่ลมหายใจอย่างเดียวแต่ต้องมีขั้นตอนลืมตาก็ได้หลับตาทำก็ดีนั้นสภาวะเนี่ยมองโลกในเชิงบวกมันจะมากขึ้นลดสภาวะอารมณ์ความร้อนรุ่มจะมากขึ้นมันดึงความเมตตารอบนอกเข้ามาใช้แล้วเราก็จะรู้สึกว่าตัวเราเปลี่ยนไปค่อยๆเปลี่ยนนะฮะแต่ว่าจะทำวันเดียวมันง่ายจนบางทีทำเดียวจบไม่ใช่ค่ะต้องปฏิบัติเรื่อยๆใครได้แล้วไปเนี่ยไปทบทวนเอานะฮะแผ่น VCD ก็ให้ฟรีๆไปท่านก็ไปบอกต่อเผยแผ่ต่อได้แต่อย่าทิ้งเพราะว่าของดีๆอย่างเงี้ยถ้าทิ้งไปครั้งนึงเนี่ยก็พลาดโอกาสกับชีวิตน้อยครั้งที่เจอน้อยครั้งที่จะหาทางออกที่ดีกับชีวิตได้นะครับเรียนเชิญจะเชิญว่าถ้ามีโอกาสทำต่ออย่าไปทิ้งนะฮะพี่ทำน้องทำบอกพ่อบอกแม่เผยแผ่ไปแล้วก็มีโอกาสก็มาเจอกันดังนั้นองค์กรใดการกุศลใดหรือแม้แต่สิ่งที่จะให้ผมไปนะบรรยายนะฮะผมยินดีนะครับช่วยเหลือโดยไม่ได้คิดค่าอะไรต่างไม่ต้องไปใส่ซองนะครับดูแลสถานที่ให้อยู่ให้อาศัยก็พอแล้วนะครับนะก็ติดต่อเข้ามาทางมิราเคิลชาแนลได้นะคะแต่ว่าใครที่ได้มีโอกาสได้รับแผ่น VCD ไปแล้วเนี่ยหรือว่าเคยได้ปฏิบัติแล้วปฏิบัติอย่างต่อเนื่องที่ครูได้บอกกันแล้วกันแต่ถ้าเกิดมีกิจกรรมดีๆแบบนี้เราก็จะนำมาบอกกล่าวคุณผู้ชมอย่างอีกแน่นอนนะคะรวมไปถึงฝากด้วยนะคะสำหรับเรื่องของงานบุญวาระพิเศษที่กำลังจะเกิดขึ้นวันที่16นี้แล้วนะคะก็ใครที่ได้มีโอกาสทั้งร่วมกันจองนะคะพระศิวลีพระสามกษัตริย์นะคะวันเสาร์ที่16กรกฎาคมนี้เราจะไปรวมพลังบุญกันค่ะที่วัดสมานมิตรจังหวัดระยองนะคะสำหรับคุณผู้ชมที่จะไปร่วมบุญร่วมกุศลกันเนี่ยพิธีมีตั้งแต่ช่วงเช้านะคะประมาณ8โมงเช้าเนี่ยเป็นพิธีแห่อัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุนะคะรวมไปถึงพระธาตุศิวลีด้วยนะคะแล้วก็จะมีพิธีในเรื่องของการพุทธาภิเษกนะเททองหล่อพระศิวลีที่สูงถึง4เมตรซึ่งตอนนี้นะคะเราทราบข่าวมาว่าเป็นการปั้น
เป็นโครงเนี่ยขึ้นโครงแล้วองค์เดียวในโลกนะน้องมวยนะเพราะ4เมตรเนี่ยตำหลักเนี่ยผมจะมีแบบพิมพ์เฉพาะตัวของมูลนิธิเนี่ยประมาณเมตร78เซนแต่ครั้งนี้นะฮะก็เคยภาวนาว่านะเมื่อครบโครงการ108องค์ครั้งใดครั้งหนึ่งแล้วเนี่ยเราก็จะรอให้สูงนะฮะนะประมาณใหญ่ที่สุดเท่าที่จะทำได้ก็ใหญ่สิคือไม่ได้ใช้ปูน4เมตรใหญ่นะ2คนต่อกัน2คนครึ่งสูงนะน้องมวยนะฮะแล้วก็ปรารถนาอยากเป็นพระประจำโบสถ์นะโบสถ์เนี่ยวัดสมานวิทย์นะครับก็คงอยู่ใกล้ๆหรือบริเวณใกล้ก็ตามเนี่ยดังนั้นแล้วท่านผู้ชมก็จะได้ร่วมบุญสร้างกุศลกันแล้วก็ได้ต่อยอดเพราะว่าเราก็ต้องทำโครงการโบสถ์ที่อื่นด้วยแต่โบสถ์ท่านเนี้ยนะฮะมารวดเร็วนะครับเราก็เลยจะต้องร่วมต้องช่วยกันผมเริ่มต้นตั้งแต่วังศิลาฤกษ์เบิกชัยบวงสรวงนะฮะทิศทางการบวงสรวงตั้งแต่เริ่มต้นไม่มีอะไรจะพอผ่านมาไม่กี่เดือนนะฮะโบสถ์กำลังจะสำเร็จกำลังจะมีหลังคานะฮะคล้ายๆวัดวารีศิลารามที่อำเภอวังหินจังหวัดศรีสะเกษคือทำเนี้ยเห็นไหมฮะภูมิใจมันก็ภูมิใจเพราะเราทำบุญเราได้บุญนะฮะเราไม่ทำบุญเราไม่ได้ไม่ต้องหาแสวงพวกกระซับใดๆนะประกาศอะไรเยอะแยะหรอกแต่เพียงแต่เราอยากจะให้ท่านทั้งหลายได้มีบุญสร้างกุศลอย่าประมาทกับชีวิตแค่นั้นเองจะได้ต่อยอดกันฉะนั้นเรียนเชิญท่านผู้ชมทางบ้านแฟนรายการทุกคนไปร่วมบุญกันนะครับวันนั้นครับตั้งแต่เช้าเลยเช้าตรู่เลยแปดโมงเช้าเป็นต้นไปนะคะแล้วก็ในส่วนของพิธีพุทธาภิเษกนะคะที่เห็นด้านหน้านี้นะคะคือพระเกจินะคะคณาจารย์ที่จะร่วมในพิธีนี้นะคะก็มีทั้งพระครูวิมลพรหมญาณหรือว่าหลวงพ่อเจียงนะจากวัดเนินหยองนะคะจังหวัดระยองเจ้าคุณพระญาณรังสีนะคะหรือว่าหลวงพ่อแจ่มค่ะที่ปรึกษารองเจ้าคณะจังหวัดระยองวัดเขาสำเภาทองนะคะพระครูสุภัทราจารย์คุณอาจารย์คุณนะคะหรือว่าหลวงพ่อศิลป์วัดละหานใหญ่อำเภอบ้านค่ายจังหวัดระยองนะคะพระครูประดิษฐ์ศาสนการหลวงพ่ออนงค์ค่ะหลวงพ่อนงนะคะวัดทุ่งตาอินจันทบุรีและพระครูบวรสาธุกิจหรือพระอาจารย์จิ้มนะคะวัดศรีวโนภาสถิตพรจังหวัดระยองก็เราจะได้มีโอกาสได้เข้าร่วมพิธีสำคัญสำคัญแบบนี้ด้วยกันพุทธพิเศษไปในตัวแล้วก็เททองก็ต้องมีนะเพราะพลังพระพุทธนะฮะค่ะใช่แล้วก็สำหรับใครที่อยากจะได้ไปร่วมบุญร่วมกุศลกันวันนั้นแล้วก็รวมไปถึงคนที่ได้จองนะทั้งพระศิวลีทั้งพระสามกษัตริย์แต่โทรเข้ามาบอกชื่อบอกนามสกุลแล้วก็รวมไปถึงวันเดือนปีเกิดแล้วเนี่ยทุกรายชื่อของท่านทุกรายนามครอบครัวของท่านทุกกลุ่มเพื่อนฝูงของท่านที่ได้บอกชื่อบอกกล่าวมาก็จะลงไว้ในแผ่นเงินทองนาคนะคะแผ่นอักขระตรงนี้ที่กรดฐานลงให้คือต้องบอกว่าจริงๆครูใส่ใจทุกแผ่นทุกรายนามทุกชื่อจริงๆคือเอาไปเข้าพิธีแล้วไม่ว่าจะเป็นเรื่องของที่ทำพิธีที่หลักเมืองศาลหลักเมืองกรุงเทพก็จะเป็นภูเขาทองวัดอรุณด้วยแล้วก็สามที่ครบถ้วนนะรวมทั้งนะได้ไปบวงสรวงสักการะขอพรบารมีที่วัดสมานวิทย์ตั้งแต่เริ่มต้นแล้วท่านผู้ชมนะก็จะมีโอกาสไปที่วัดก็ได้ไปลงอักขระไปลงแผ่นจองแล้วก็ไปบอกกับคณะกรรมการวัดว่าจะจองวัดศิวลีนะเพราะว่าเราต้องแบ่งส่วนกันเคยเข้าประชุมว่าต้องแบ่งส่วนกันโดยใช้ทุนส่วนตัวของครัวฐานเนี่ยนะครับเอาไปสร้างพระเอาไปสร้างโบสถ์กันเราก็จะมีนะผมก็จะจัดก็ประมาณส่วนหนึ่งไปสร้างโบสถ์เพราะเราจะมีการหล่อผ้าอีกมูลค่าประมาณ 6-7 แสนบาทที่นี่ฮะวัดวารีศิลารามครับเงินไม่มีแล้วครับแต่ว่าโอ้ไปได้ทั่วแล้วท่านเวลาไม่มีตังค์ทำบุญเนี่ยที่ฐานจิตเนี่ยขอพรแล้วก็แบมือเยอะๆนะครับมาจริงๆมาถ้าไม่เยอะทำเดี๋ยววัดไหนไม่มีตังค์เนี่ยทำแบบอธิษฐานจิตแล้วขอพรจากท้องฟ้าก็มาตั้งจิตให้มั่นแล้วก็นึกถึงครูอาถาส่งเข้ามาครับไม่ได้ว่าอันนี้จริงๆบอกว่าคือผมไม่ได้ไปทำอย่างนั้นหรอกแรงศรัทธาที่กับบอกเอามือเนี่ยต้องมีศรัทธาก่อนพลังศรัทธาคือพลังที่ยิ่งใหญ่พลังความสำเร็จเกิดขึ้นศรัทธาก่อนแต่ถ้ามีศรัทธานะครับศรัทธาล้มนั่นก็คือความล้มเหลวก็เกิดขึ้นมันก็ช้านะฮะก็เหมือนที่วัดสมานมิตรเนี่ยผมไปก็ไม่มีสตุ้งสตังค์ก็ทำก็หรอกสุดท้ายก็ได้สร้างพระสร้างอะไรก็ได้แรงศรัทธาแล้วแล้วคนอยู่หลังศรัทธาก็เยอะคนไม่มีศรัทธาก็มากหรือคนมีศรัทธาน้อยก็ต้องรวมเราไปเรื่อยๆท่านผู้ชมนะจะไปแต่พองามไปแต่พอดีสัปปายะต่อปานปฏิบัตินะสันโดษแต่พอควรสุดท้ายพระก็เสร็จนะคนก็มาบารมีก็เกิดใช่ไหมแล้วโบสถ์ก็มีกิจกรรมค่อยๆเริ่มต้นในวัดต้องมีกิจกรรมวัดไหนที่แบบนิ่งๆไปไม่มีกิจกรรมร่วมบุญสร้างกุศลเนี่ยท่านก็ต้องกระตุ้นกระแสนะฮะด้วยการและด้วยการให้ด้วยการสร้างด้วยการพิธีกรรมท่านก็เห็นว่าผมไปพิธีเนี่ยมาเป็นจัดสรรปันส่วนนะฮะโครงการทำเสร็จแล้วเนี่ยเงินทั้งหมดเนี่ยมอบให้วัดนะฮะไม่ได้บอกว่าต้องมาเรียรายไปทางให้กับมูลนิธิเองก็เพียงแค่สายทันผ่านนะก็เบิกเงินมาทำสร้างมาอะไรเรียบร้อยนะท่านก็จองพระผมก็ลงทุนให้ไม่ได้เอาเงินวัดแม้แต่บาทเลยไม่ใช่โทรไปทุกๆวัดอะไรที่โครงการไม่มีนะครับคือทำให้ด้วยจริงแล้วก็ทำแบบใจใสสะอาดนะครับท่านเช็คได้มาเช็คมิเรเคิลเสร็จไปตรวจมูลนิธิผมผอ.ก็เป็นคณะครูบาอาจารย์หลายท่านหลายมันตรวจสอบได้เดี๋ยวนี้นะครับไม่กังขานะครับจริงว่า
มันโกงไม่ได้นานหรอกแล้วโกงก็หนักแผ่นดินแต่ว่าถ้าไม่โกงไม่กินเนี่ยเราต้องหนุนกันดีไหมครับคนละบาทคนสลึงคนละองค์สององค์เดี๋ยวก็ชื่นใจค่ะแล้วทุกอย่างก็แบบสำเร็จเสร็จสิ้นสำเร็จนะมั้ยโบสถ์เราก็เห็นแล้วเป็นพระพุทธประธานก็เห็นแล้วยิ่งทำยิ่งเห็นปฏิหารใช่ค่ะคือไม่ได้บอกว่าทำแล้วเนี่ยเป็นการอัปเกรดอัปเลเวลให้มันขึ้นมาแล้วเรารู้สึกพองโตในสังคมไม่ใช่มันเพียงแค่สำรวมระวังแล้วก็จิตเรามันจะได้มั่นใจพรุ่งนี้มะรืนนี้ท่านกับผมอ่ะใครไม่รู้แหละนะฮะก็ต้องไปจากการมั่วกับผมอาจจะไปก่อนหรือมั่วไปก่อนก็ได้กลับบ้านเก่าไปเจอบ้านใหม่นะเขาว่าไปที่ชอบที่ชอบที่ไม่ชอบก็คงกลับมาแล้วนะผมก็ไม่เห็นเขาเคยกลับมาสักทีแค่นั้นแหละไอ้ตรงเนี้ยมันเป็นตัวการันตีบุญมันเป็นสายทานแรงศรัทธาที่เอามาเกื้อกูลเอามาส่งเสริมกันนะครับนี่แหละนะคะก็ไปเจอกันได้นะที่วัดสมานมิตรนะคะก็วันเสาร์นี้แล้วนะหรือว่าใครที่อยากจะร่วมบุญร่วมกุศลเนี่ยจะจองพระกันเพราะว่าอันนี้เป็นวาระพิเศษนะหมดจากนี้ไปเนี่ยอาจจะไม่ได้มีให้จองแล้วก็ไม่มีเขาไม่ได้ทำแล้วเพราะว่าเขาหมดโครงการไปจะสร้างว่าแล้วเผื่ออะไรนะก็ไม่เน้นธุรกิจโทรมาท่านผู้ชมตอนนี้เลยนะบนโทรศัพท์ด้านหน้านี้นะคะ0851293697แล้วก็0831997972นั่นเองนะคะส่วนวันนี้ใครมีคำถามว่าจะเป็นเรื่องราวของแม่นางรถคำถามต่างๆอยากจะให้อาจารย์ได้วิเคราะห์เรื่องราวหรือว่าออกแบบลายเซ็นกันนะคะสำหรับแม่นางพิมพ์ HJ ตามด้วยคำว่าแม่นางรถชื่อนามสกุลเลขทะเบียนรถแล้วก็ข้อความนะคะส่งมาที่422-1606วันนี้3ท่านผู้โชคดีมีโอกาสได้รับล็อกเก็ตบรมครูพระพิราบนี่ต้องบอกว่าไปค้นกลุ่มของครัวถามมาเลยนะเอาไปหมดเลยเพราะหลายคนนี่มีโอกาสได้ร่วมบูชากันแต่ว่าอันนี้แค่ส่ง SMS เข้ามามันแลนด์มันผู้โชคดีกันก็รับไปเลยนะคะรีบส่ง SMS เข้ามาอย่าลืมชื่อนามสกุลแล้วก็จังหวัดเนี่ยส่งเข้ามาให้ชัดเจนด้วยพักกันสักครู่ค่ะ